สวัสดีครับสโลงหมายหกคำเบญจรงค์นะครับทุกท่านนะครับผมเราเก็บไว้นะครับผมพับเก็บไว้นะครับผมเราเย็บนะครับผมตะเข็บเป็นผืนเย็บมือนะครับผมด้วยไหมสีธรรมชาติล้วนนะครับผมแล้วก็ซักพับเก็บไว้นะครับตั้งแต่ทอเสียผืนนี้พอดีมีตำหนินะครับผมตำหนิของเขาก็คือสามารถนุ่งหลบได้นะครับผมเป็นบริเวณตรงรอยไม้ม้วนนะครับผมตอนทอก็คือมันลื่นนะครับผมตอนนั้นนะครับจะมีทอเนื้อไม่เสมอนักนะครับตรงนี้นะครับเป็นงานทอสีธรรมชาติล้วนนะครับนะครับนี่ครับผมก็เลยเป็นเหมือนห่างๆหน่อยตรงนี้นะครับครับทอมาก็ประมาณเกือบ3 ถึง 4 ปีนี้แล้วนะครับผมพื้นนี้นะผมหนักนะครับผมนะหนักดีแล้วก็มีงานทอสโลงไหม104นะครับพื้นนี้นะครับผมความยาวก็2 เมตร 78 เจ็ดสิบ 2 เมตร 65 เซนนะครับนะครับผมเดี๋ยวเราส่งให้ดูคือมันจะมีหลายมิตินะครับเป็นไม้บ้านล้วนนะครับผมพื้นนี้สวยนะครับพื้นนี้ยังไม่ได้เย็บนะครับผม แล้วก็มีงานทอสีธรรมชาติอีกผืนหนึ่งก็เป็นผ้าไหมหางกระรอกนะครับผมเป็นย้อมข้างนะครับแล้วก็มีการตีเชิงนะครับผมมีแทรกด้วยไหมคำฝรั่งเศสด้วยนะครับผมผืนนี้ก็หนักอยู่7 ขีดกว่าๆนะครับผมผืนนี้นะครับผมผืนนี้ก็ครึ่งกิโลกับครึ่งโลนะครับผมสโลง104แต่ผืนนี้นี่เกินครึ่งโลนะครับผมนะครับ